จากอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็น้องเซฟบริษัทแจ้งตะบนดีตะเบอร์จำกัดแล้วก็นอกจากนั้นก็มีนะเจ้าภาพซึ่งกำหนดการของการเปลี่ยนภาพสรีระร่างของหลวงปู่นั้นก็ได้บอกให้เป็นจากโยมต่างๆก็ได้บอกทั่วๆไปแล้วแต่ใครรู้ใครรู้ใครไม่รู้ก็แล้วไปแล้วคนที่มาก็มาประจวบทุกๆปีเมื่อก่อนนั้นวันที่19กันยายนไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นล็อกประตูจะมีเจ้าหน้าที่กับพระสงฆ์สามเณรเปลี่ยนอย่างเดียวแล้วต่อมาประมาณ10กว่าปีมานี้ก็บอกกล่าวข่าวสารจากวันที่19มาถึงวันที่20ถึงวันที่20แล้วก็จากวันที่20พอโควิดมาเปลี่ยนมาถึงวันที่31ขออนุโมทนาเสถียรสุรีสนั่นเสียงมาจากไหนเนี่ยฮะมาจากอยุธยาสาธุอนุโมทนามาจากอยุธยาวัยรุ่นเหลือน้อยทั้งนั้นเลยวันตั้งใจมาตั้งโรงทานเลี้ยงกับญาติโยมที่มาร่วมงานวันกตัญญูหลวงปู่ล่าซึ่งปีนี้ถ้าหลวงปู่มีชีวิตอยู่อายุของท่านจะได้127ปี127ปีถ้าแต่ว่าท่านร่วงรับตับขันไปแล้ว31ปีย่างปีที่12 32แต่ว่าเราทำบุญเปลี่ยนชื่อจากวันเกิดวันข้าวันเกิดของปู่เปลี่ยนชื่อเป็นวันกตัญญูซึ่งเป็นวันที่22กันยายน2567ครบมาเรียนบรรจบครบ127ปีแต่ท่านมรณภาพไปแล้ว31ปี5เดือนไม่ใช่5เดือน7เดือน31ปี7เดือน7เดือนวันนี้ที่22 7เดือนกับ5วันหลวงปู่มรณภาพไปนะ31ปี7เดือน5วันถ้ามีชีวิตอยู่จริงๆแล้ว127ปีเต็มต่อไปพอมาพี่น้องบ้านแป้งละปูนตรงนี้แห่งชุดหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นญาติโยมทั้งหลายของโยมปู่คุณแม่ในกุ้งเราในกุ้งในกุ้งแล้วก็เขียนชื่อมาเขียนในประกาศชื่อทหารนิ้วไว้ไหนทหารนิ้วชุดนี้ของคุณแม่ท่านรัชพรนี่ต้องเขียนชื่อชื่อเสียงของทุกอย่างนี้ท่านทวีขามีปีนี้เป็นรับเป็นเจ้าภาพโพสตั้งแต่อีวอนบาพาไปย่อเกิดได้เป็นกภาพจัดมันระบายคุณข้าเป็นคุณเขาก็เลยทำบริการทุกอย่างที่เป็นกภาพปีนี้ทุกปีนั้นเขาจะเปิดเขาละก่อนนี้เปิดมาก่อนจะรีบเปิดกันใหญ่หลายเจ้าหลายใจไปยุ่งอันนี้แล้วก็เป็นตัวแทนของญาติโยมทั้งหลายก็เดี๋ยวทำพิธีแล้วพระสงฆ์สามเณรสวดเรียบร้อยแล้วก็จะได้นำร่างของปู่มาเปลี่ยนผ้าเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดม่านเอาหลวงปู่ยืนขึ้นญาติโยมทั้งหลายก็สาธุพร้อมกันซึ่งปีละครั้งปีนี้เป็นปีที่32ที่เราจะได้เปลี่ยนผ้าจะไปยืนเอาลูกไปยืนเดี๋ยวเราเชื่อ
องค์สรีระร่างของหลวงปู่สำหรับคณะสภาญาติโยมทั้งหลายท่านเท่าที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ขอเชิญขึ้นบนแล้วก็ขอกราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์ที่จะสวดมรรคกาถวายหลวงปู่ก็นิมนต์เด้อญาติโยมทั้งหลายที่จะมาร่วมก็ขึ้นมาตะบนเดี๋ยวเต็มหมดละได้ยกปิดมาขายบ้านเด้อมาก่อนไม่นั่งข้างหน้ามาช้าไม่นั่งข้างหลังอันนี้ต้องขอขอบคุณญาติโยมทั้งหลายที่เสียสละเวลามาร่วมทำบุญซึ่งเรียกวันกตัญญูคือวันรู้คุณของผู้ที่มีพระคุณไว้กับเราท่านทั้งหลายนิมนต์นะครับนิมนต์พระสงฆ์10รูป10ตนนะครับสวดมัตติกาปัพพุทโธนะครับนิมนต์บรรดาสงฆ์เลยครับพี่น้องสตาสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทั้งรุ่นนะตอนนี้ตำบลนี้เราจะได้ทำพิธีละนะครับต่อทำพิธีทางศาสนาตื่นเนี่ยพระวิสุทธิสามเณรวัดปัตตึงโตยนะครับนิมนต์นะครับนี่บนทุกคนเลยครับแล้วจะลงไฟเขียนไหมแกไฟเขียนลาไปเลยบนบนขึ้นบนเลยเองThank you.
ที่ได้เวลาสมควรเหมาะสมแล้วในการที่จะได้ทำพิธีทำศาสนาซึ่งวันนี้ทางคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ล่าได้จะทำพิธีเปลี่ยนผ้าจีวรประจำปี2567ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่อยู่บนกุฏินี้นะครับถ้าหากว่าขึ้นมาแล้วก็ขอผู้นั่งประจำที่นั่งประจำที่นะครับเราจะได้ไหว้พระและสมทานภาคศีลหลังจากนั้นเราจะได้พระสงฆ์จะได้สวดปฏิตาความสักคุณจากนั้นก็จะได้ทอดผ้าไตรบังสกุลจำนวน10ไตรนะครับเสร็จหลังจากนั้นก็หลวงพ่อพระครูวิสุทธิเอกรัตน์จะเอาว่าเป็นศิษย์หลวงปู่นะครับศิษย์ใกล้ชิดศิษย์กตัญญูหลวงปู่ก็จะได้ทำการอาราธนาหลวงปู่ลงจากหลวงทองนะครับลงจากหลวงทองเพื่อมาเปลี่ยนผ้าจีวรในช่วงที่เปลี่ยนผ้าจีวรนั้นหลวงพ่อพระครูวิสุทธิเกมระก็จะได้นำพี่น้องศรัทธาทั้งหลายสวดมนต์เป็นตัวเองนะครับน้องสวดมนต์เป็นตัวเองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้โอกาสนี้เราก็จะได้กดสวิตช์ไฟนะครับเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอันกีฬาพระประธานโอกาสนี้ก็ได้เชิญอากวงซีโก้นะครับกดสวิตช์ไฟซึ่งอากวงก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มาตั้งแต่เดิมมาทุกครั้งงานทุกครั้งจะต้องให้อากวงถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วอากวงก็มาตลอดนะครับรับมาเป็นเจ้าภาพมาตลอดเลยซึ่งเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับพร้อมกับคณะ20กว่าท่านนะครับโอเคครับในโอกาสนี้นะครับจะได้เรียนเชิญท่านเจ้าภาพท่านเจ้าภาพซึ่งวันนี้ขอเรียนเชิญคุณพักรัชพรกรกิติพัฒน์นะครับได้จุดเทียนเครื่องทองน้อยหน้าลูกเหมือนหลวงปู่นะครับซึ่งคุณพักรัชพรเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวรและบริขารบริวารทั้งหมดในรอบนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณพักรัชพรครับยังวันเตวิ
สุงวิสุงรักนาทายาติสระเณนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสระเณนะสหปัญจศีลานิยาจามาตานิยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาติสระเณนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
จ้าหน่อยกับการนั้นพระสงฆ์จะได้สวดมัทติกาบังสกุลอาจารย์พระสงฆ์สิบรูปสวดมัทติกาบังสกุลหลังจากนั้นเราก็จะถวายผ้าไตรทอดผ้าไตรบังสกุลครับเยตุปัจจโยอารัมมะนา
จโยอนันตารปัจจโยสมานันตารปัจจโยสังฆารปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนสยปัจจโยอุปาเนสยปัจจโยปุเรชนะปัจจโยปัจจาชนะปัจจโยอาเสวนาปัจจกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยก็มาเป็นรูปแบบ
แต่พวกมีแบบนี้แล้วเชิญท่านตาญาติโยมอนุโมทนากรวดน้ำแต่กุศลพ้นบุญให้กับหลวงปู่ยะถาปริวาณพุทธปริภูริติสาคารเงวังเทวาอิตุกินนำเปตานำอุปกัมปติอิจิตังมะทิตังตุมังคิปเมวัสสิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโหมนาระโสยทามณิโชติระโสยทาทิโยเววาจันตุสัมภารโควินัสตุมาเตปวัตตารโยติคายุโกภาวะภิวัตนาสิริสนิจมุตตาปัญจหิโตจัตตารโววัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอัญจะโคภะคินาทินนาสังฆเมสุปฏิทิตาพระตังหิตายัสสะธัมมะโสอุปาจาปฏิโสยะติธัมโมเปตานาปูชาจักตาอุราราภรัญจาภิกขุนัมมานุปาทินังตุเมหิปัสสุตังอันนาปกติภาวันตุสัมภัมมังกะรังระคันตุสัมภะเทวดาสัมภะพุทธาสัทธาสุทีภาวันตุเตภาวันตุสัมภัมมังกะรังระคันตุสัมภะวันตาสัพพะธัมมาเวนะสัทธาสุขีภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคารังระหันตุเอวันตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุขีภวันตุเตกาธัมมังนิปาทังปัญญโยนตุโตนิจังกังสีตาธัมมังปัจจโยหนตุโตนิจังอิตัปภาวนาธัมมังนิพพานาปัจจโยหนตุโตนิจังยังกิจจิกุศลังกัตตาปังธัมมังสัพเพอิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทังตุสุตังโตปุตโตเยเทวาอาสามิงคาเนยังติคาตาทิคายุกาสัตตาสัพพะสัตตานังสุขิอัตตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุตุทุกขัปปมุจจันตุสัพเพยัตตาสุขิตาหุตุทุกขัปปมุจจันตุสัพเพยัตตาสุขิตาหุตุทุกขัปปมุจจันตุสัพเพสัพเพยัตตาสัพเพเปตาสุขิตาหุตุทุกขัปปมุจจันตุสัพเพนักขัตตาสุขิตาหุตุทุกขัปปมุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุตุทุกขัปปมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุตุทุกขัปปมุจจันตุสัพพะสัมปะรินังสัพพิทันตุสัพพังอัปปาลาตังธัมมาตะเมภันเตอายัตตะกันตุญญัสสามินังอนุโมทิตัพพังสามินังกตังปุญญังไมหันตตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิกับต่อไปขอเพื่อท่านเชิญท่านเจ้าภาพและการคุณองค์พักรัศมรัศพรกรกิติพัฒน์นะครับคุณอภิกรจันทิมาคุณทิตารัตน์กรกิติพัฒน์คุณปูนะครับคุณภูนิศราจันทิมาคุณรัชยาสกุลภูคุณวัชรีพรนิติธรพัฒนชัยนะครับนั่งถือบริขารกรลงปู่ซึ่งเจ้าภาพชุดนี้นะครับเจ้าภาพชุดนี้เป็นเจ้าภาพในอัฐบริการทั้งหมดนะครับตั้งถือไว้ก่อนนะครับตั้งถือไว้ก่อนนะครับครับไม่ได้ครับต่างหากเนี่ยเอาหมดเลย
ดดอกข้างหน้านี่ท่านหาผัดดอกไปเนี่ยๆๆก็ผมนั้นก็โหลดคนนี้ถือนี่เนี่ยหรือนี่คนอ่านคนอ่านว่าพระอ่านมันน่ะสุ่มมาเป็นเนี่ยตัดข้อกล่าวอะไรกลับไปคนอ่านคนอ่านมันเนี่ยเนี่ยยกไปเลยเนี่ยคนอ่านคนอ่านขันถือคนอ่านคนอ่านป่ะเอาตะทาเอาไปที่อยู่ใกล้ๆกันถือมากซุ่มมากเป็นถือกันดอกไม้นะฮะที่อยู่ใกล้ๆนี่เลยนะครับขันมาเปล่าคนไหนคนไหนคนไหนเอาถือกันว่าตอนนี้หลวงพ่อพระครูพิสุทธิ์ที่เห็นอะไรอันนี้กับแม่อันนี้กับแม่หลวงพ่อจะได้อังกาศอาราธนาอาราธนาหลวงปู่น้ำผึ้งเหรอน้ำผึ้งครับเออนะนี่มันโมตัสสะภะคะวะโตนี่แหมเนี่ยสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยสันนิทิโนวะระโหติมูลเลมะลังสะเสนังนาหันติมิจโยสัมโพธิมาคัจจิงานันตัญญโนโลกุตโมตังปะนามาวิพุทธังอาคันธิโกอริยปะโภปะจาระธัมโมคัพเวสัญญะอุชุกัมมะโคยายังสันติกะโลปะริยาริโยตังปะนามาวิธัมมังสังโฆวิสุทโธวรทัคคินัยโยสันตินตริโยสัพพะสัคคิโนภุเณหิเมเกตมิติปะโตอะสะโวตัมปะนามาวิสังฆังนามาวิพุทธังกุณาสาการังตังนามาวิธัมมังมุนีราชสาเดสิตังนามาวิสังฆังมุนีราชสาวัตตังนามาวิกัมมะฐานังนิปานาทิมุปมายังนามาวิกัมมะฐานะทายะกะจะริยังนิปานาคาพุเสทะกังอัจจะยะโนภันเตอาชาคามายะหาพลังยะหาบุลหังยะหาอุสลังเยมัญญังพุทธธรรมะกังกะกรรมฐานะกายกัจริยสังฆาเตสุปัญจโสตะกะนะเตสุอัตติเทวาปัจจุปันเทวาอวิวายะทิวายะโตวากายะนวาจายะวานะมนัสสะจัปปมตังวาคันตังทิมหาทิสวายะถาธัมมังปฏิกาโลมะเตสันโนภันเตพุทธาจิรตนะปัญจกังอนุกัมปังอุปาทายะขาจัจจโยอัจจยะโตปฏิคุณนาคุณาสมันตุทายะติงสังวริสามนาคุณาในวังปฏิกาวิสามิพุทธปุจามาปุจาธรรมปุจามาปัญญาสังฆปุจามาลาภาปูชาระเหปูชายะโตพุทเธยะติตาสาวะเกปัญจตาสาวะติขันเตติเนสุกปาริเทเวเตเวทิเสเตปูชายะโตนิพุเตอาคุโตภะเยนาสักกาปัญจสังฆาตุงอเมตัมมะปิเกนะอิมินายอาคิพุทธภูผาลาจาภูชากลวะกัมเมนวาเมตยพุทธสาทัสนันจาภาคิยังวาโนยาวานุปัจเตพุทธเมตโยเทวปูชิโตสังสาเรสังสารันโตปิอาปาเยนะปะมาข้ามามิหังนิปานปัจจโยโหตุโนนิจังพนโตเตวสังคาโยอาจจะในวันนี้ก็อาจเป็นวันนี้สรีสุปามังคาละอันพาเสริญล้ำเลิศยิ่งกวันและยามตั้งหลายในกาลบันนี้ผู้ขาตั้งหลายก็ได้น้อมนำมายังมาทุกผู้ขาราจะดงดอกขอตอบดอกไม้ลำเตียนพร้อมด้วยคีลานปัจจัยนัยตานมาทัปนาการคาละวะขออาราธนาสรีระร่างของหลวงปู่ราพระครูจันทสมานคุณที่ได้ร่วงรับรับขันไปแล้วเป็นปีที่31ปี
7เดือน5วันกาลปณิถ้ามีชีวิตอยู่ก็อายุของหลวงปู่เจ้าจะได้127ปีผู้ข้าทั้งหลายก็น้อมนำมายังมาทุกภาลาจะดวงดอกข้อต่อปอกไม้ในลำเตียนขอรัตนาคุณพระเจ้าห้าสิบหกคุณพระรัตนาไกรตั้งหลายและขอรัตนาคุณพ่อเสาเอ๋คุณแม่สิบทองคุณพระเจ้าห้าสิบหกคุณพระสงฆ์สิบสี่คุณอาจารย์คุณสิบห้าคุณสิบแปดคุณสิบสองร้อยสามสิบคุณปัญญาคุณสักขิตากาคุณอนาคาคุณอรหันต์ตาเจ้าตั้งหลายตลอดถึงเทพเทวารักษายังสิบหกยักษ์ฟ้าสิมาจันดินสิบสี่จันมาดาเจ้าประจำทิศทั้งสี่แม่มาธรณีเจ้าที่มาเปิดมาพายพระแม่คงคาพระแม่โพศพตลอดถึงเทวบุตรเทวดาเจ้าวันรักษายังสยามประเทศไทยในโลกจักรวาลเทวบุตรเทวดาอันรักษายังวัดป่าตึงที่นี่เป็นเก้าเป็นประธานเสวัตเสวาก็ขอฝากอาราธนายังกีฬานับปัจจัยตายตาของสังเวยสักการะปูจาของหลวงปู่ลาในกาลบัดนี้ก็ขออนุญาตปงปันเออข้าพเจ้าทั้งหลายพ่อมันเทวาสิกโยมเจ้าทั้งหลายที่ได้มาในกาลบัดนี้ก็ขอหลวงปู่จงอนุโมทนายกอนุญาตปงปันเออลูกหลานศิษย์สานุศิษย์ทั้งหลายได้เปลี่ยนภาสรีระของหลวงปู่ลาเฮือนใหม่อันใสอันงามและหลวงปู่หากแม่นขณะนี้ไปสิงสถิตอยู่สวงสวรรค์จันใดก็ดีหรือในเมืองนิพพานแล้วนะอันก็ดีก็ขอเทพเทวาเทวพุทธเทวดาเจ้าตั้งหลายเป็นสักขีพยานสื่อสารในกาลบัดนี้ผู้ข้าตั้งหลายก็ได้น้อมนำมายังมาทุบผาราชดงดอกเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนมาเทียนปันไม่เพื่อจะขอกราบอนาธนาขออนุญาตปงปันหลวงปู่ได้เพื่อเปลี่ยนพาในกาลปีใหม่2567ปีในกาลปฏิภูคาตังลายก็ขอโหสิกรรมแม่แม่กระทำใดชอบก็ดีบ่ชอบก็ดีถูกใจก็ดีบ่ถูกใจก็ดีโดยอิริยาบถทั้งสี่ในการยืนนอนนั่งเกี่ยวดันก็ดีเยาว์ผู้ฆ่าทั้งหลายได้ประมาทกรรมได้เหยียดที่ต่ำได้ย่ำที่สูงในการการเปลี่ยนผ่านของหลวงปู่ในกาลปณิก็ขออย่าได้เป็นบาปกรรมทั้งหลายก็ขอหลวงปู่จงมาโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิมนต์ทำกรรมมันหักทักเสียอย่างหนต่างไปเมืองฟ้าสู่อมตะมหาในลำบานในกาลบันนี้เป็นเวลาสมควรแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขอหลวงปู่มารับเอาอย่างของสักการะปูจาอาคาบริขารทั้งหลายในกาลปณิแล้วจงไปนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่ต้องทุกข์ทรมานในสถานที่ต่างๆที่ร่วมรับกับขันไปแล้วของทั้งหลายเหล่านี้อันเป็นอาคาบริขารของหลวงปู่ก็ขอจงไปกระให้เกิดเป็นข้าวทิพย์อาหารทิพย์ทุกสิ่งทุกประการในมังมุนตูนเก้าในนี้ตราบก็เข้าถึงเมืองนิพพานหากหลวงปู่ได้รับแล้วก็ขอจงกลับมาตัตาอนุโมทนาอนุญาตปงปันและผู้ข้าเจ้าทั้งหลายจงอาศัยจากเสียงยังโลกาไม่ยากทุกโศกโรคภัยข้ออาบยามร้ายโรคภัยไข้เจ็บมาณจนคนอิจฉาสิ่งอัปมงคลธุรกิจมีสินตลอดถึงผู้ที่เป็นอภิราชศัตรูตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติแต่ได้มาผ่านพบจงประสบแต่คนดีมีศีลมีธรรมอุปธรรมอุปถาได้ช่วยรักษาธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาและข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขอประกอบไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามโชคปีโชคเดือนโชควันโชคยามมีสิริที่ขาอายุวันความยืนอยู่เย็นเป็นสุข
ได้อยู่ก้ำจูวรพุทธศาสตร์ชนะไปตลอดกิรณีที่การยาวนานห้าปังภาษาเริ่มจุงจับมีเตี้ยงแปดีลีก็ขอกราบราธนาหลวงปู่จงรับในกาลบัดนี้แด่เธอวันนโมสามตัวพร้อมกันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายไตรจีวรพร้อมด้วยอัฏฐบริขารบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถอเอาของทั้งหลายมาประเคนด้านปลายเท้าหลวงปู่แล้วก็วางวางลูกบริขารบริวารอัฐบริขารหลวงปู่ใครที่ถือไว้เอามาประเคนมาการสุขนามมาแล้วพบท่านได้ข้าศีลข้าเออทำไมในประเคนเราวางไว้พุทธะโดยพระนิสงในการถวายครั้งนี้ก็ขอเป็นระบาดเดชะพระวะปัจจัยทิกมาคือเศร้ามุรสถาและสมณสถาและมุรสถาของเราเจ้าข้าทั้งหลายดังแม้เปลี่ยนผ้าใหม่แล้วหลวงปู่ได้ห่มผ้าใหม่แล้วคนที่มากราบมาไหว้มาสามาสักการะบูชาก็ขอให้เขาเจ้าทั้งหลายมีอำนาจมีวาสนามีบารมีมีอายุวันละสุขภาระมีธุรกิจหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองรูปประกอบไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายามจบปีจบเดือนจบวันจบยามมีสิริมีตาอายุมั่นฝันยืนอยู่ยินเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานร่ำรวยมหาศาลบัดเจ็บบัดจนบัดเฒ่าบัดแก่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจะได้ช่วยเหลือสังคมมนุษย์พระพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ภาษาวิรุณหาพุทธศาสนาโลกาสุขิตาโมทะหลวงปู่รับแล้วเด้อขอท่านทั้งหลายอยู่สาธุพร้อมกันเด้อสาธุสาธุสาธุเอาประเคนปลายเท้าหลวงปู่แล้วก็วางไว้ด้านหลังแต่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับการแล้วเราเจ้าข้าทั้งหลายก็ขอนั่งสวดอิติปิโสหรือว่าเดี๋ยวสวดธรรมจักรด้วยกันแล้วก็สวดอิติปิโสให้มันได้หลายๆจบแล้วก็พระพิสุทธิ์สามเณรที่มีหน้าที่มาดูแลหลวงปู่ชนะทั้งหลายที่เป็นฆราวาสมันจำเป็นกับถ้ามันแพ้มันต้องหลวงปู่เพราะมันเป็นคนที่มาถือไปจี้ไปจี้ถวายเสร็จถ้าออกไปนั่งที่เดิมหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำเอาหลวงปู่ลงจากลงเสร็จจากนั้นหลวงพ่อก็จะนำทุกท่านได้สวดมนต์ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เปลี่ยนจีวรหลวงพ่อจะนำทุกท่านได้สวดมนต์นะครับและผ้าม่านนี้ก็จะได้ปิดลงเพื่อที่จะทำในส่วนของการเปลี่ยนผ้าจีวรนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้นำสวดมนต์นะครับอิติปิโสในช่วงที่เราเปลี่ยนผ้าจีวรนะครับ
หลังจากเปลี่ยนจีวรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาหลวงปู่ยืนขึ้นเพื่อที่ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับหลวงปู่และจีวรใหม่นะครับถ่ายรูปกับหลวงปู่จีวรใหม่ต่อสามเณรพระสงฆ์สามเณรเฮานิมนต์เด้อนิมนต์เลยนิมนต์ดำเนินการได้ญาติโยมนั่งอยู่กับที่แล้วก็สวดมนต์นะครับสวดมนต์นะครับสวดมนต์พร้อมกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้นำสวดสถานญาติโยมกับเปโอพอดีว่าแล้วก็เดี๋ยวยืมนะครับขอเปโอนับต่อไปเขาขอสวดญาติโยมทั้งหลายการสวดเจริญพระพุทธมนต์นั้นขอให้ท่านทั้งหลายเอาสติสมาธิไปอยู่ที่เสียงสวดนะแล้วจะมีพลังอานิสงส์กันยิ่งใหญ่โดยที่ท่านทั้งหลายโดยผมรู้ตัวว่าเราเอาสวดไปแล้วได้ผลประโยชน์กันขึ้นมาแค่เดียวกันจบแล้วสัมปันโนภควโตสาวกสังโฆอะระหังสัมมาสัมพุทโธ
ติตาโกสุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกะสังโฆยะยะปฏิปันโนปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิฏฐะตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสะปุคะลานภะคะวะโตสาวกะสังโฆอะหุไลโยปะหุไลโยอะคิไลโยอัจฉะริกะละนิโยอะหุตะลังปุญญะเตตังโลกัสสานติติปิโสภะคะวะI'm sorry.
ติปัตติปันโนสาวกวัตโตสาวกัสสังโฆยะนิทัญญาการิภูริสายุคามิอาจารภูริสาภุคาลาเอสาปัทวัตโตสาวกัสสังโฆสุนายโยหังสุนายโยรักขีนายโยอัจฉริกะระติโยอนุคาลาปุญญะเกตังโลกัสสะอิติปิโสภะคะวาปัญโนภควโตสาวกสังโฆ
จจตาลิปุริสโยคามิอาคาปุริคาโกคาลาเลยาภาคาวัตโตตาวาตาสังโฆยุคามุนายโยนักขีนายโยอัญชาลิกาลานิโยอนุคาลาปุญญาเตสัมโมกัสสาอิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิคัตตาลานะสัมปันโนปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอะหิตังปะติปันโนภะคะวะโตสาวกะ
ปัญโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆโสปฏิปันโนสาวกัสสังโฆยายะปฏิปันโนภะ
กะริปุริสโยอาทาปุริสัพพุกะลายสัพพะวะโตสาวกะสัมโฆอะโหไดโยภาวตะทินายโยอัญชาลิกะรัตติโยอะนุตตรังปุญญะปิตังโลกัสสะติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชามาทางที่โลกมีธรรมนาน
ปิดทองแล้วยืนน่ะสัญญโตโพธิญาโมเลสังกายนัง
อนุเอวังปรังเมชยโยโหหิชยสุชยมังคังเลอัปปราชิตาปังระเกสิเสปทานอาภิสิกขาสัมปะพุทธานังอาคัมปะโตปะโมทันติสุนัขตังสุมังคังสุปะพะตังสุโมคาโนสุโมตโตจัสุเยธัมมังมัจจาติสุนกัมมังวาจากัมมังวาทกินังวาทกินังมโนกัมมังวานิทิเตปะทกินังปะทกินานิกัตปะนะละเทปะทกินเนสยัมโตโพธิยะโมเลสกายะนังนันทิวัตโนเอวันวังวิเชโยสุชัยมังคะเลอปะราชิตาปันนังเกสิเสปะนาวิโมกะเลอภิเสกสัมปะพุทธานังปะโมนะติสุนัขตังสุมังคะังสุปะปะตังสุโหติตังสุคะโนสุโหโตจันธัมมาจาริสุปะทะกีนังกายกัมมังวาจากัมมังปะทะกีนังปะทะกีนังมโนกัมมังถ่ายรูปมูทุกขปัตตานิทุกขายัปตานะวิทายาโสกปัตตานิโสกังทุสัมเปติปานิโนจาเมหิสัมปทานุจสังระคัสเมเทวะโมนุสัมปสัมปติจิติยาทานันทานังทุสาทายะสีลังวะคันทุสัมภาวนาภิวาทามทุสัจจตุเทวะตาส่งมาเลยนะแบบนั้นส่งมาเหมือนเดิมเลยนะลูกคุณเจอสองคนนะครูสวยใช่ไหม
โชว์อัดเลยอัดเลยพอได้ยืนเทียบเลยอุ้ยเป็นยังเป็นยังเป็นยังป่ะป่ะมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัย
ก็หายามร้ายโรคภัยไข้เจ็บมาประจนก็มีสาสิ่งอันประมุขธุรกิจที่สิ่งถ้ามีก็ขอฝากถวายหลวงปู่ไว้ที่นี่เมื่อท่านทั้งหลายกลับไปแล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่เฒ่าไม่แก่เพื่อจะได้ดูแลพระพุทธศาสนาและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกศิษย์ลูกหาช่วยเหลือสังคมมนุษย์ไปตลอดทีละขีดกิจการยาวนาน 5,000 เข้าภาษาเมื่อท่านทั้งหลายได้มาในวันนี้แล้วกลับไปแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้จุดธูปปฏิฐานบอกให้กับเทวดาที่ในหมู่บ้านของท่านในบ้านที่ท่านได้อยู่อาศัยให้ได้รับได้รู้ได้มาดูว่าเราได้ทำคุณงามความดีในการถวายข้าผมของหลวงปู่ในการปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานสิ่งไหนที่ปรารถนาก็ขอให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีที่งามยกทุกอย่างทุกประการด้วยเถิดเดี๋ยวถ้าว่าเรียบร้อยแล้วครับเอาไปได้บางตาหน่อยจะบอกว่าพุทธลูกต่อไปแล้วก็ท่านที่มาวันนี้เดี๋ยวครับเองจะได้นำผ้าไตรจีวรจักรพรรดิที่ห่มหลวงปู่ให้ไปไว้ติดเนื้อติดตัวติดกระเป๋าตรงที่นำไปไหว้สักการะบูชาจะมีบุญวิวาสนาบารมีข้ามมาข้ามคล่องไปทางไหนมีพระของพระเทวดาประสบความสำเร็จในทุกเมื่อแต่ว่าขอให้ตั้งจิตอยู่ในบุญในกุศลสุขโภคุณก็สั่งใจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้เหมือนพี่น้องทั้งหลายได้เสียสละเวลาอันมีค่าจากบ้านมาไกลแสนไกลอากงซีฟู่พร้อมด้วยคณะสิงคโปร์บินลัดข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วญาติโยมทั้งหลายจากกรุงเทพมหานครจากประจวบคีรีขันธ์จากพระนครศรีอยุธยาอย่างไปลำพูนอย่างไรพะเยาตลอดถึงสถานที่ต่างๆก็ขอหลวงปู่รับรู้รับทราบว่าลูกหลานได้หน้าบัดนี้ได้เปลี่ยนผ้าให้หลวงปู่เรียบร้อยแล้วขณะนี้กำลังเจ้าหน้าที่กำลังให้หลวงปู่นอนหลับสนิทณเวลานี้เป็นปีที่31ปี7เดือน5วันกับปู่ราชสายและพี่น้องทั้งหลายในสมัยหลวงปู่ล่ามีชีวิตอยู่หลวงปู่จะบอกว่าถ้าท่านสิ้นลมหายใจวันไหนจะเผาภายใน3วัน7วันก็ได้พี่น้องทั้งหลายเผา3วัน7วันก็ได้เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วหลวงพ่อก็จะกราบเรียนหลวงปู่ว่าผมขอไม่เผาหลวงปู่ก็จะบอกว่าแล้วแต่คนอยู่ข้างหลังจะเห็นสมควรเพราะถ้าเก็บไว้หลวงปู่บอกไว้ว่าให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้คนมาพิจารณาดูว่าหลวงปู่นั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจมอบถวายเป็นสิทธัตถาคตแล้วอยู่มาจากอายุ7ขวบมาอยู่วัดถึง96ปีในมรณภาพญาติโยมทั้งหลายหลวงปู่บอกว่าถ้าหมดลมหายใจแล้วเปรียบเหมือนขอนไม้ถ้าขอนไม้เก็บไว้มีเห็ดออกเห็ดออกแล้วเก็บกินได้ไว้ขายได้เลี้ยงคนได้ก็ให้เก็บไว้ถ้าขอนไม้ไม่มีเห็ดออกไม่มีประโยชน์หลวงปู่บอกว่าให้ผ่าเป็นฟืนจุดไฟ
ปลูกข้าวแล้วจะมีประโยชน์ก็คือสลายรากไปหมดแล้วแผ่นดินจะได้สูงขึ้นหลวงปู่บอกว่าเป็นทางสอนใจว่าคนทั้งหลายนั้นทุกวันเราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้กฎหมายเพื่อตัวเองและชีวิตครอบครัวจะต้องเจริญรุ่งเรืองเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเราทั้งหลายคนด้วยกันทั้งหมดนี้รู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายวันไหนจะไปแล้วต้องไปใส่รู้ได้เมื่อตอนมีชีวิตอยู่ต้องใช้ลิ้นเล็บเล็บดิ้นทำคุณงามความดีแบบที่เราทำทั้งหลายในวันนี้เพราะฉะนั้นหลวงปู่ตอนนั้นพลาดไปแล้วจะได้รู้ว่าท่านเป็นแบบเป็นอย่างไรว่าพระทิ้งไว้เกี่ยวกับการกายเป็นคนได้กล่าวได้ว่าเป็นคนชาซึ่งแรงอธิษฐานบางครั้งก็คือหายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากความขุ่นข้องใจถือว่าความไหนยังไงยังขอให้ท่านทั้งหลายแต่เป็นอุทาหรณ์สอนใจด้วยบารมีของหลวงปู่ที่น้องทั้งหลายที่มาร่วมกันมีทั้งคนเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีใจบุญใจทุนใจดีตลอดถึงคนที่ขาดแคลนทุกอย่างดังที่น้องทั้งหลายจะได้เห็นว่ามีโรงปีเก้าเป็นที่มาเรียนที่เห็นว่าเขาเป็นคนต่างศาสนาในความเห็นของคนที่มาใหม่เขาก็บอกว่าทำไมต้องให้คนต่างศาสนามาเลี้ยงเพื่อโฆษณาศาสนาตัวเองในความเป็นจริงแล้วเมื่อตอนครั้งหนึ่งเขาก็ถือศาสนาพุทธแล้วพอเกิดไปแต่งงานกับคนศาสนาถ้าคนที่ถือศาสนาพุทธเหมาโรตี2วัน 50,000 บาทก็ให้หลานเขาเป็นคนขายโรตีมาเลี้ยงพวกเราแต่คนเขาคิดว่าเอาทางศาสนามาแข่งเสียงกับศาสนาตัวเองในความเป็นจริงไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายโรตีพวกเราเป็นเจ้าภาพย่างเข้ามาทำโรตีพี่น้องทั้งหลายจะเห็นว่าที่มาที่เรียนคิวเขานั้นวันนี้เขากะไว้ว่า 5,000 ชิ้นไม่รู้พอหรือเปล่าเพราะว่าโรตีมันไม่มีขายมันเป็นของคนแฝดคนก็ไปเตรียมคิวแก่เลี้ยงแก่เข้ามาเจอร้อยคนเราก็ทำลายเอกสารไปยืนดูก็ทำพอเข้าใจกับพี่น้องทั้งหลายเลยเนอะจริงๆแล้วก็ได้มาเกี่ยวกับศาสนาเพื่อมาถวายคนถวายนะครับทำตามหน้าที่เกี่ยวกับศาสนาเป็นแต่การเป็นคนไทยพูดตรงนี้เลยแล้วก็เวลาคนจ้างเขาก็เอาพี่น้องเขาอาชีพมาทำด้วยกันพี่น้องถวายเข้าใจตามนี้ด้วยแล้วก็คุณกุศลที่ท่านถวายตั้งอกตั้งใจมาจากปากกรรมบัตรประเทศทั่วไปโดยอาศัยบารมีของคุณตอนนี้เราได้วัดตาน้อยเกิดขอเข้ามาอาจารย์สักที่หรือแบบเทเลย์ก็นายกไปเอาขันแม่ขันเป็นทางสถานเดียวกันมาขันดอกไม้ซึ่งการเปลี่ยนผ้าผูกสรีระผ้าของหลวงปู่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าภาพในปีนี้ก็คือคุณแม่พักรัชกรหลวงปู่จำไม่ได้พร้อมกับด้วยลูกหลานญาติน้องและก็ชาวไทยญาติโยมทั้งหลายไปช่วยกันปีนี้เราลืมไปว่าจริงๆแล้วใต้หลังบ้านทุติหลังสุดท้ายของคุณน้องนั้นมีประคำอยู่แล้วไม่ได้เอาออกลืมไปบอกของเอกสารประคำเลยไม่ได้เอาออกให้ญาติโยมทั้งหลายดีกายเลยกี่ก่อนแล้วมาประมูลแต่ปีนี้ตื่นเต้นกันเลยลืมไม่ได้เอามาดูเพราะฉะนั้นไว้ปีหน้านะครับเนาะปีหน้าเนาะ
มาหาเทเรปมาเทนาทวารัตเยนะกตังสัพพกัปราทังธรรมโลกันเตมาหาเทเรปมาเทนาทวารัตเยนะกตังสัพพกัปราทังธรรมโลกันเตมาหาเทเรปมาเทนาทวารัตเยนะกตังสัพพกัปราทังธรรมโลกันเตไม่บ้างเลยมันอามิมันเตสัพพกัปราส่วนเดินพุทธมนต์สามพยานรวมส่วนรวมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อชีวิตครอบครัวของท่านทั้งหลายจะได้มีความสุขสงบร่มเย็นตลอดถึงชาวโลกด้วยพรุ่งนี้อย่าลืมตอนนี้ทำอยู่ในบทที่สบายสบายเก็บเลยก่อน